้อยตัวเล็กน่ารักคนนี้จะมาทำให้ทุกคนต้องอมยิ้มกันไม่หุบกันเลยทีเดียวสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปัญญาพอเลี้ยงสันเทียชื่อเล่นชื่อน้องน้ำเหนืออายุ7ปีมาจากโรงเรียนบ้านกุพยาหนองกระทุ่มพิทยาค่ะจังหวัดนครราชสีมาค่ะแล้วปกติน้องน้ำเหนือมีเพื่อนเยอะไหมล่ะครับมีเยอะค่ะชื่ออะไรบ้างเอ่ยแอมไอซ์แล้วก็กระต่ายแล้วก็เบ็กซีแล้วก็น้ำผึ้งแล้วก็อมสินแล้วก็ปายค่ะพวกผู้ชายก็จะมีเชนมีกอนแล้วก็มีไผ่แล้วก็มีไผ่เล็กกับไผ่ใหญ่ค่ะแล้วก็มีโอค่ะโอ้หลายคนจริงๆด้วยหนูมีชื่อกลุ่มด้วยค่ะชื่อกลุ่มอะไรครับพวกหนูตั้งกลุ่มชื่อว่ากลุ่มนางฟ้าค่ะว้าวกลุ่มนางฟ้าซะด้วยทุกคนสวยเหมือนนางฟ้าหมดเลยไหมล่ะครับเพราะว่าพวกหนูชอบให้อภัยกันค่ะแบบนี้ก็น่ารักทั้งกลุ่มเลยใช่ไหมครับโดยเฉพาะน้องน้ำเหนือทำไมมารายการไม่ทองคำเด็กล่ะครับหนูอยากออกรายการไม่ทองคำค่ะทำไมล่ะครับหนูอยากหาประสบการณ์ค่ะว้าวแล้วประสบการณ์คืออะไรล่ะครับมันคือออกทีวีค่ะหาประสบการณ์งั้นเดี๋ยวเราไปดูน้องออกทีวีเอ้ยบนเวทีกันเลยครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปัญญาพอเลียงสันเทียชื่อเล่นชื่อน้องน้ำเหนืออายุ7ปีมาจากโรงเรียนบ้านกุมพยาหนองกระทุ่มพิทยาค่ะจังหวัดนครราชสีมาค่ะแว่นตาน่ารักเป็นเหลนย่าโมสายตาเป็นไงลูกปกติสวมแว่นตาเพราะอะไรหนูไม่หนูสายตาดีค่ะแต่หนูใส่มาให้ถามค่ะเอาสิเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวคนราดมันเนี่ยนอนเข็ดเนาะถามไหมไหนลูกแว่นไหนใส่ถูกทางไหมลูกดูรู้สึกข้างบนมันกว้างกว่านะลองกลับอีกด้านหนึ่งดิลองถอดออกมากลับด้านค่ะฮะมันกลับด้านค่ะมันกลับด้านค่ะเจตนาหรือว่าลืมถอดสายใหม่ดิลองถอดสายใหม่ดิถอดแล้วกลับด้านเป็นอย่างนี้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าช่างเขาใส่เป็นสไตล์เราเอาแล้วนึกว่าช่างใส่ขาผิดเขาแบบเมื่อกี้ที่บอกว่าจะร้องเพลงอะไรนะครับดาวเรืองดาวโรยค่ะอ๋อดาวเรืองดาวโรยค่ะสาวโคราชส่วนใหญ่เขาจะร้องเพลงกราบเท้าย่าโมทำไมเป็นดาวเรืองดาวโรยเลยพี่หนูปู่สอนค่ะนี่คุณปู่นี่คนนี้นะคุณปู่นะคุณปู่สอนหลานเหรอหลานชอบร้องเพลงก็ฟังเสียงก็เพราะดีคือสอนเลยนะร้องได้กี่เพลงร้องได้กี่เพลงหลายเพลงค่ะมีเพลงอะไรบ้างก็จะมีเพลงหางเครื่องแล้วก็จะมีเพลงผู้ชายในฝันนะคะโอ้หลายเพลงเลยแต่วันนี้เลือกดาวเรืองดาวโรยค่ะพร้อมไหมครับพร้อมค่ะครูโน้ตคะจ้าถ้าครูโน้ตได้ฟังเสียงหนูแล้วครูโน้ตจะคว้าไม่ถึงคว้าไม่ถึงคว้าไม่ถึงมาอะไรนะลูกหมายถึงหมายถึงถ้าได้ฟังเสียงแล้วคว้าไม่ถึงถ้าได้ฟังเสียงของหนูแล้วค่ะแล้วจะเอื้อมไม่ถึงลุงโน้ตจะเอื้อมไม่ถึงเหรอคว้าค่ะคว้าไม่ถึงค่ะเพราะอะไรอ่ะเพราะเสียงหนูมันสุดยอดค่ะนี่มีมุกมาเล่นกับอาจารย์โน้ตด้วยนะครับผมลุงโน้ตมีตะขออยู่บ้านนอกเคยสอยมะขามเทศไม่ห่วงเลยเอาลองสิพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะคว้าไม่ถึงอะไรคนเสียงสุดยอดเชิญครับตอนทำนาข้าชื่อดาวเรืองพอเข้าในเมืองชื่อข
เฟืองเรืองลือเป็นดาราหน้าปกหนังสือข้าเปลี่ยนชื่อเป็นแววดาวผุดพองแพรวพราวคำยันยอออกันเกลียวกล่าวเอ่ยด้วยข้าสาวิไลพะเวลาร้องเนี่ยต้องเต้นไปด้วยต้องซ้อมมาอย่างนี้ใช่ไหมครับใครสอนท่าเต้นให้คุณแม่ค่ะพี่สุว่าไงครับท่าเต้นสุดยอดสุดยอดเหมือนเสียงหนูเลยลูกวันนี้น้ำเหนือทำดีแล้วลูกนะเสียงชอบมากเวลาหนูพูดจาฉะฉานมากดูเป็นเด็กฉลาดแล้วก็เก่งยิ่งเวลาร้องก็ออกเสียงเป็นธรรมชาติมากเลยถึงแม้ว่าจะมีไม่ทันดนตรีบ้างอะไรบ้างแต่มันเป็นเรื่องปกติของเด็กๆอ่ะคือด้วยความน่ารักความเป็นธรรมชาติของหนูมันทำให้ประสูลืมทุกอย่างเลยสุดยอดขอบคุณค่ะไม่ใช่คว้าไม่ถึงนะลุงโน้ตคว้าไม่ทันขึ้นมาทีแรกโอ้ลุงโน้ตลุ้นเลยอุ้ยมันจะลงห้องดนตรีเปล่าพอร้องไปอุ้ยร้องดีอ่ะไหนถอดแว่นดูหน่อยได้ไหมอยากดูความสวยที่ไม่มีแว่นอ่ะโอ้หน้ากลมบล็อกเป็นขนมบ้าบินเลยอายุแค่6ปีเองอ่ะร้องได้ขนาดนี้ก็ถือเจ็ดค่ะโอ้ขอโทษที่มองว่าเราเด็กเกินไปเด็กไม่ได้บอกอายุน้อยนี่โกรธเลยแต่ถ้าพวกเราใครบอกอายุเยอะก็เคืองเหมือนกันกำลังจะบอกอย่างนี้น่ารักอ่ะ6ขวบร้องได้ขนาดนี้นะตอนลุงโน้ต6ขวบยังไม่รู้ว่าจะร้องได้อย่างนี้หรือเปล่าเลยเนาะผมก็สวยทรงผมสวยผมจริงปะไม่ได้ใส่วิกใช่ไหมไม่ได้ใส่ค่ะจริงแบ่งให้ลุงโน้ตบ้างได้ไหมลูกได้ไหมไม่ได้ค่ะอ้าวไม่ได้ก็ไม่ได้คะแนนแล้วไม่รู้ว่าไม่รู้ครูสลาต่อเลยขอแบ่งผมไม่ให้ผมก็ไม่อยากคุณโน้ตหล่อค่ะเออผ่านอย่างเงี้ยสุดยอดเลยสุดยอดจริงคนโคราชครูสลาเชิญครับฉลองกับคนโคราชอีกคนโอ้โหถูกใจกับคนโคราชเหลือคนโคราชอีกคนไม่ยอมถูกฉลองกับเราน้องน้ำเหนือเก่งมากนะครับพูดเสียงดังฟังชัดแล้วก็ฉลาดไปพริบดีร้องเพลงก็น่ารักมากนะออกเสียงชัดเจนนะฟังแล้วอิ่มแต่ถ้าเต้นลดลงบ้างก็ได้นะลูกเพราะว่าเวลาเราโยกแล้วมันทำให้เราร้องเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะบอกคุณแม่นะบอกว่าคุณครูบอกตอนแรกเอาร้องเพลงอย่างเดียวก่อนถ้าเป็นเพลงช้านะลูกนะแต่ถ้าเป็นเพลงเร็วค่อยเต้นเมื่อกี้มันเหนื่อยเหนื่อยไหมค่ะไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยแต่มันเร่งตัวเองดนตรีตามไม่ทันเลยเมื่อกี้นะครับแต่เป็นคนร้องเพลงได้น่ารักมากนะครับตัวคนก็น่ารักด้วยภาพรวมเลยสุดยอดจริงๆแหละสุดยอดครับขอบคุณค่ะถึงแม้จะคว้าไม่ถึงพวกเรา3คนมาเอื้อมมือบอกว่าผ่านหรือไม่ผ่านดีไหมครับเอ้าผ่านขอบคุณค่ะเก่งมากเลยลูกเจ็ดค่ะเจ็ดทีเลยมาบอก6 7ค่ะจริงๆอ้าวเลยโอ้โหน่ารักแอบมีมุกให้อมยิ้มแบบนี้สุดยอดไปเลยครับน้องน้ำเหนือ